จอเบิกเนตรซ้ำๆทอนจำนนยอมไม่พูดวัคซีนพระราชทานกำลังใจคนทั้งประเทศส่งผลอาการผู้ว่าสมุทรสาครดีขึ้นไม่มีไข้ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่27มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับหลังจากที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าไลฟ์เฟซบุ๊กหาซีนหวังปลุกกระแสพาดพิงไปถึงสถาบันด้วยการวิพากษ์วัคซีนโควิดที่สยามที่บริษัทสยามไบโอแซนบริษัทที่ถือหุ้นโดยทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้ได้รับประโยชน์จนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีธนาธรบิดเบือนข้อมูลและผิดมาตรา112ซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่านะครับมีหลายฝ่ายก็ออกมาเบิกเนตรซ้ำๆและย้ำให้เห็นถึงคุณูปการของการดำเนินงานของบริษัทสยามไบโอที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างไรและก็มาถึงคิวของหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ตอบธนาธรบ้างครับโดยเนื้อหานั้นกล่าวถึงที่ธนาธรที่วันนี้หยุดพูดถึงวัคซีนพระราชทานและไม่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกซึ่งก็เข้าใจได้ว่าธนาธรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงแล้วส่วนการหาวัคซีนมีประเด็นที่ธนาธรตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยหลายเรื่องตั้งแต่ว่าล่าช้าโดยที่จริงมีการเตรียมประชุมจัดหาวัคซีนมาตั้งแต่เดือนเมษายน2563ซึ่งธนาธรเองเป็นนักธุรกิจมีประสบการณ์เจรจาทางธุรกิจกับบริษัทต่างชาติมาแล้วน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าการที่จะเจรจาบรรลุข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยและคนไทยนั้นต้องใช้เวลานานพอสมควรการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนทุกรายนะครับที่ผลิตวัคซีนออกมาจำหน่ายในขณะนี้มีข้อจำกัดมากมายทั้งจากเงื่อนไขของผู้ผลิตและจากระบบกฎหมายไทยและงบประมาณของประเทศไทยเองยกตัวอย่างเช่นกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินจองซื้อสินค้าที่ยังไม่มีการผลิตและการมีเงื่อนไขว่าหากไม่สำเร็จจะไม่ได้รับเงินคืนก็ไม่สามารถทำได้ข้อสำคัญในส่วนของสัญญาภาคเอกชนหรือสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนที่ธนาธรสงสัยนั้นตัวธนาธรเองก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจภาคเอกชนก็น่าจะทราบดีว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลความในสัญญานั้นทำได้หรือไม่จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาด้วยหรือเปล่าอันนี้ธนาธรเองก็น่าจะรู้ดีโดยสรุปครับหมอหนูก็บอกว่าการจัดหาวัคซีนเป็นไปตามหลักการคำนวณของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยคำนึงถึงสถานการณ์การระบาดในประเทศและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและหากไม่ได้การทำงานของบรรดาหมอหรือการวางแผนที่ถูกต้องก็คงจะไม่เป็นอย่างที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้รวมถึงที่มาว่าทำไมต้องเป็นวัคซีนของ AstraZeneca ก็เพราะคำนึงถึงการใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดจึงเป็นที่มาของการเลือกซื้อวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca จำกัดมหาชนซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่าวัคซีนของผู้ผลิตรายอื่นๆและก็เหมาะสมกับการจัดการฉีดในประเทศไทยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นๆเจอดอกนี้เข้าไปครับก็เหมือนตอกฝาโลงกระจ่างสว่างเนตรขึ้นมาอีกสำหรับธนาธรแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำให้เขาหยุดเคลื่อนไหวไม่พูดเรื่องของวัคซีนพระราชทานและเลิกพาดพิงสถาบันในเรื่องนี้หันไปช่วยโพสต์เรียกแขกเรียกผู้เสียภาษีบอกว่าถึงฤดูการชำระภาษีให้รัฐก็อย่าลืมบริจาคให้พรรคก้าวไกลแต่ก็ไม่วายโดนชาวเน็ตแซะว่าบริจาคเพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้ให้กับตัวเองหรือเปล่าจ
จากการทำงานอย่างทุ่มเทอย่างหนักนะครับเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีพ่อเมืองสมุทรสาครต้องติดเชื้อโควิดไปด้วยและถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วระหว่างนั้นมีรายงานว่าผู้ว่าวีรศักดิ์ค่อนข้างเครียดกับงานรับประทานอาหารได้น้อยนอนไม่หลับเนื่องจากเป็นห่วงประชาชนห่วงงานที่กำลังจะสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยแต่คนในพื้นที่คัดค้านอาการของผู้ว่าเริ่มทรุดหนักจนเป็นน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องของปอดอักเสบจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประชาชนทั่วทั้งประเทศรวมทั้งในโซเชียลที่ติดตามข่าวต่างๆก็ร่วมส่งกำลังใจขอให้ผู้ว่ามีอาการดีขึ้นและหายป่วยโดยเร็วล่าสุดครับศาสตราจารย์แพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ได้แถลงถึงอาการของผู้ว่าวีรศักดิ์ในภาพรวมดีขึ้นไม่มีไข้มา2วันแล้วสภาพของคนไข้โดยทั่วไปหลังจากเจาะคอเพื่อดูดเสมหะออกสแกนคอมพิวเตอร์ทั้งปอดและสมองและดูดน้ำหลังจากที่เจาะคอไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่3ก็ปรากฏว่าไม่เจอเชื้อแล้วขณะนี้รอเพียงการฟื้นตัวของปอดเท่านั้นซึ่งจากการให้ยาลดการอักเสบของปอดและยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมเชื้อและฆ่าเชื้อในปอดที่ผ่านมา1สัปดาห์ปรากฏว่าคนไข้มีการตอบสนองยาที่ให้เป็นอย่างดีและมีสัญญาณที่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างก็คือสามารถให้อาหารทางสายยางได้แล้วระบบลำไส้ดีขึ้นนับเป็นข่าวดีที่ประชาชนจดจ่อเฝ้ารอส่งกำลังใจไปถึงน้ำหวานลูกสาวของผู้ว่าวีรศักดิ์บอกว่าที่ผ่านมามีประชาชนที่เป็นห่วงสอบถามเข้ามาอยากบอกว่าอยากจะมาเยี่ยมอยากนำแจกันดอกไม้หรือสิ่งอื่นมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อจึงได้แจ้งไปว่าคุณพ่อรักษาตัวอยู่ในวอร์ดสำหรับผู้ป่วยที่ติดอาการโควิดแบบขั้นวิกฤตคุณหมอไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมเลยและไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับอาการได้ด้วยความเป็นห่วงสวัสดิภาพของทุกคนที่อยากเดินทางมาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลจะทำให้มีความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นน้ำหวานจึงได้จัดทำไลน์แอดของคุณพ่อ id@wirasak.wish เพื่อให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจส่งกำลังใจผ่านทางช่องออนไลน์นี้แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านหรือเดินทางข้ามจังหวัดและหลังจากที่คุณพ่ออาการดีขึ้นจะรวบรวมให้ท่านอ่านได้ทราบถึงความห่วงใยจากทุกท่านที่มีให้ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยท่ามกลางข่าวการส่งกำลังใจไปถึงผู้ว่าวีรศักดิ์กันอย่างล้นหลามนี้นะครับก็มีข่าวว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ยกเอาเรื่องของอาการป่วยของท่านผู้ว่ามาพูดคุยในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่26มกราคมพร้อมขอให้ทุกท่านทุกคนในครม.ส่งกำลังใจความห่วงใยไปถึงผู้ว่าสมุทรสาครให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ววันโดยลุงตู่ก็บอกครับว่ารัฐบาลขอขอบคุณในการเสียสละของท่านจนถึงวันนี้คิดว่าบุญกุศลที่ท่านได้ทำเอาไว้จะทำให้ท่านปลอดภัยขอให้จงปลอดภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ววันนี้เอากำลังใจครม.ไปถึงท่านและครอบครัวด้วยเราจะดูแลให้ดีที่สุดเห็นลุงตู่ออกมาพูดอย่างนี้แล้วนะครับก็ทำให้อดคิดไปถึงวันแรกๆที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดที่สมุทรสาครไม่ได้ครับวันนั้นลุงตู่ถึงกับออกการหัวร้อนใส่ท่านผู้ว่าวีรศักดิ์ในซึ่งท่านผู้ว่ารายงานสถานการณ์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังที่ประชุมครม.ว่าการติดเชื้อมีต้นตอมาจากแรงงานต่างด้าวลุงตู่ก็สวนกลับไปทันทีบอกว่ารู้แล้วว่ามาจากแรงงานต่างด้าวแต่เข้ามายังไงลักลอบเข้ามาได้ยังไงมีการทุจริตเข้ามาหรือเปล่าผู้ว่าเองก็ได้แต่อึ้งก่อนที่ลุงตู่จะสรุปว่าเป็นความผิดของผู้ว่าที่ปล่อยให้มีการระบาดเช่นนี้ถึงวันนี้ลุงตู่คงกระจ่างแจ้งแก่ใจแล้วว่าปัญหาการขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาพร้อมกับเชื้อโควิดนั้นไม่ใช่ความผิดของท่านผู้ว่าสมุทรสาครแต่เป็นเรื่องของคนที่อยู่รอบๆตัวลุงตู่เองโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับ
และถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ